ดีบางเทใช่เป็นเขาให้เรามาเรียนคอนเทนต์บ้างคอนเทนต์พาริแจ๊สใช่มาริแจ๊สมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนมาผิดที่ทุกคนแต่งตัวไม่ใช่แจ๊สอะอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะเราแบบเรียนกับพี่โยเยอะใช่วันนี้เราได้ออกมานอกสถานที่นะคะใช่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้เรียนที่นี่นี่สำคัญเลยว่าเรามีคนที่มีเบสิกแจ๊สมากที่สุดก็คือน้องแพทไม่มีพี่พาวเคยเรียนบัลเล่ใช่ไหมใช่เคยค่ะเคยเรียนบัลเล่แล้วก็แจ๊สนิดหน่อยเฟรมก็นี่นะเฟรมก็เป็นแจ๊สแจ๊สแจ๊สมีกับเดี๋ยวจบแล้วดูแล้วว่าเราจะผ่านคลาสนี้ไปได้ใช่แค่ไหนเราเข้าเลยดีกว่าค่ะเราไปกันค่ะไปค่ะไปเลยไปเลยเหมือนประตูเจ้าหญิงคือทำไมไม่มีใครเปิดนี่ก็เป็นห้องที่พวกเราจะมาเรียนในวันนี้นะคะห้องใหญ่มากก็จะคลีนๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วไม่อยากรู้สภาพตอนเราแบบต้องมาเต้นคือตอนนี้มันออดแอดมากเลยค่ะออดแอดออดแอดออดแอดส่วนซิกทีนั้นจะมาเต้น contemporary jazz แบบไหนแบบนั้นหรือเปล่ามันน่าหนุ่มออกกำลังกายแล้วจ้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะบายทุกคนนะใช่ค่ะแบ่งเป็น2แถวใช่มั้ยคะข้างหลังจะ5คนแล้วข้างหลังข้างหน้า7ร่างกายตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะเรียนแล้วก็รู้สึกว่าดีเป็นไงบ้างร้อนดูเหงื่อน้องพาวถึงมันจะไม่ได้แบบออกกําลังกายหนักนะคะแต่ว่าแบบมันก็ออกมันเป็นเหมือนแบบไม่รู้เหมือนเป็นโรคประจําตัวของชาวบัลเล่ต์กับทุกคนอ่ะที่แบบเต้นแป๊บเดียวเต้นแป๊บเดียวก็เหงื่อออกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เข้าใจระบบเผาผลาญดีอะไรพวกนี้ป่ะไม่แน่ใจวันนี้วิญญาณได้หลุดออกจากร่างแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนูสนุกดีค่ะนะแบบกล้ามเกินส่วนทนมากเฮ้ยแต่ดูจริงนะจริงมาถึงว่าแบบมีท่าแฟนแบ็กอะคนหลังเนี่ยแต่สนุกนะรู้สึกว่าเหมือนแบบเรียนโยคะโยคะฮอตโยคะโยคะคิดว่าแบบขยับตัวน้อยๆเบาๆอย่างเงี้ยจะไม่มีเหงื่อแต่จริงๆคือแบบเหงื่อส้มมากแบบหน้ามันมากไม่เคยเรียนละเอียดขนาดนี้ค่ะจริงแบบเขาจะแบบให้ย่อให้แบบแบ็กหลังก็ลงมาไปสุดๆอะไรเงี้ยจะบอกนะคะว่าลองตัดภาพตอนที่ยังไม่ได้ซ้อมกับซ้อมเสร็จแล้วมันช่างแตกต่างกันมากค่ะตอนนี้พวกเราคือสเวตของแท้ตอนแรกไม่ใช่สเวตนะ คือนี่คิดว่าตัวเองเต้นแรงแล้วแต่มันไม่ออกไม่รู้ว่าระบบพอผ่านจริงๆแล้วอ่ะไม่แก้พี่นิ้งนั่งดูค่ะจริงๆไม่ได้เข้าคลาสตั้งแต่แรกค่ะเฮ้ยตัวมองสนุกมากค่ะสนุกมากนะเขาสนุกมากสนุกมากจริงแบบว่า
เหมือนจริงๆอ่ะเคยเรียนแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่แบบเหมือนกับก็ไม่ได้เรียนนานแล้วแล้วก็ห่างหายไปนานแล้วพอวันนี้มารื้อใหม่ก็เออเนาะมันแบบมันเป็นแบบพรีวิวจำได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มีเน้นความแบบเคลื่อนไหวแบบตัวอ่อนแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะสนุกชอบมันคนละฟีลลิ่งกันเลยตอนแรกคือทุกคนมาแบบแต่งตัวกันแบบมาพร้อมลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมเต้นแบบหนักแน่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอมาที่นี่แล้วเป็นแบบคนละฟิลอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นฟิลแบบช้าๆเนิบๆอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นแบบเน้นความอ่อนของตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเนี้ยตัวอ่อนแต่ว่าไม่เหมาะกับการเต้นคือมันดีตรงที่มันเป็นการเต้นคอนเทมพอรารี่มันบอกเกี่ยวกับแบบอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมใช่สื่อสารแต่คือส่วนเนี้ยเป็นคนที่ไม่สามารถคือแบบเป็นคนที่อยากทำอะไรเร็วจิ้งจอกหน้านิ่งแน่คือแบบอยากทำอะไรเร็วๆอ่ะแล้วแบบถ้าเกิดว่าเต้นช้าๆอย่างนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันแบบมันจะเร่งจังหวะไม่ซึ้งค่ะต้องให้สัญญาไปเต้นแบบว่าป๊อปปิ้งเลยเท่ๆโอ้ยท้องหนูท้องเสียแต่เช้าแล้วอ่ะแล้วก็มาเต้นฟังเสียงคนเดินคุยกับพื้นด้วยเมื่อกี้คุยกับพื้นไม่มีใครคุยกับหนูเลยอ่ะบ้าเป็นคนนี้เหรอเดี๋ยวเป็นคนบ้าเต้นไปเต้นมาเริ่มบ้าแล้วไม่มีสติทำไมต้องโดนบ้าทุกทีเลยสวัสดีค่ะครูน้ำค่ะเป็นครูสอนเต้นที่โรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเล่ค่ะวันนี้ที่สอนน้องๆไปเป็นคลาส Contemporary Jazzการเต้น Contemporary Jazz เนี่ยเป็นการเต้นที่ผสมผสานระหว่าง2เทคนิคด้วยกันค่ะคือ 1. Contemporary 2. คือ Jazz ค่ะและยังเป็นการเต้นที่สื่อสารถึงอารมณ์และความรู้สึกของนักเต้นผ่านลีลาท่าทางในการเคลื่อนไหวร่างกายสู่ผู้ชมค่ะและการเต้น Contemporary Jazz เนี่ยยังสามารถเต้นได้ในทั้งจังหวะที่ช้าและจังหวะที่เร็วขึ้นอยู่กับสารที่เราจะต้องการสื่อสารออกไปค่ะวันนี้ที่สอนน้องๆไปเป็นเบสิกพื้นฐานครั้งหน้ามีอะไรที่สนุกกว่าและยากขึ้นกว่านี้แน่นอนเราพบกันค่ะก็ใครนะคะที่อยากจะลองเต้นลองพอลองเต้นนะคะหรือว่าลองแบบบัลเล่หรือว่าแบบอะไรนะคอนเทนต์แจ๊สนั่นแหละค่ะก็มาได้นะคะที่บางกอกซิตี้มาลาก่อน